ยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์กันอีกหรือว่าน้องจะให้พี่เอาสามดาบแทงตูดไม่ใช่สิกูจะแทงมั่งทุกรูเลยว่าตูดจมูกปากกูแทงกับเพราะฉะนั้นน้องอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กดแชร์ก่อนที่พี่จะของขึ้นพี่ให้เวลา3วิ3 2 1โอเคกดแล้วใช่ไหม yeah. ถ้าน้องกดแล้วพี่ก็จะให้อภัยน้องๆนะครับเพราะพี่นั้นรักทุกคนนะครับกูลืมปิดหน้าต่างอีกแล้วคือคนเขาจะมองว่ากูบ้าหมดแล้วตอนนี้คือแบบอัดคลิปก็ไม่ปิดหน้าต่างไงเหมือนคนบ้าเลยไหมไอ้สัสก็ซึ่งอุ้ยมังกรเกิดอ๋อแต่ผมไม่ไปตีครับทำไมหรอบางคนก็แบบมังกรเกิดก็จะไปตีนะครับไปแบบไปตีแบบโอ้ยังกันตีเหมือนแรงลงอ่ะเออแต่รหัสจริงกูนี่ไม่เจอสักทีพอมารหัสอุ้ยอันนี้ไม่ได้รหัสผมไม่ใช่รหัสของคนอื่นนะครับรหัสพี่เองนะครับตอนนี้เนี่ยคือพี่ไปซื้อมาเว้ยในกลุ่มอ่ะโคตรแพงครับ 900,000 เพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะพี่เนี่ยลงทุนเพื่อน้องขนาดนี้เพราะว่าพี่เนี่ยรักทุกคนแน่นอนอยู่แล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่นะครับว่าไอซันคงโน1โนตึงโนก็ตัวตึงของบ็อกฟูดเนี่ยมันกลับมาเล่นคิงเลกาซี่แล้วเว้ยมันจะเป็นอันดับ1แล้วง่ายเถาะเออแต่ผมไม่รู้ว่าคิงเลกาซี่นี่แบบลากข้าวหัวแล้วมันทำอะไรได้นะครับไม่รู้ว่าถ้าข้าวหัวสูงแล้วมีบัฟมีอะไรให้หรือเปล่าแต่กูดูทรงน่าจะไม่มีนะครับน่าจะมีแอคเฉยๆแล้วกูดูทรงแอคก็ไม่ได้อีกอ่ะน่าจะแอคก็ได้แค่ผลแล้วก็ไอเทมแร่ๆนะครับของเกมในเกมนี้แน่นอนว่าที่พี่จะมาทำวันนี้ก็คือเป็นการรีวิวผลพิษที่ตื่นแล้วของแมป King Legacy นะครับแน่นอนว่ามีหลายคนทำเยอะแยะมากมายแต่ซันคุงก็ยังไม่ได้ทำเลยแล้วก็มีหลายๆคนขอมาว่าพี่ซันทำให้ผมดูหน่อยผลพิษตื่นผมยังไม่เคยดูเลยพี่มาไหนวะอันนี้ปะไอสัตว์โคตรแพงอันนี้แปลว่าผลพิษว่าไม่น่าใช่อันไหนวะนี่ไม่ใช่นี่ว่ะอ๋อนี่ไงผลพิษนี่ครับกูเจอละอ๋อกูกลับไปใช้ผลอะไรไม่รู้เอาแล้วกูอยู่ไหนดีอ๋อไอ้ไก่เอ้ยแล้วมันบินไม่ได้ด้วยผลดีอ๋อแม่กูรีวิวตรงนี้แหละแล้วจะแอร์ไลน์กูมาเพื่อนในบอกกูบอกว่ากูไม่เป็นตีจะแอร์ไลน์มาเพื่อทำไมวะเฮ้ยไม่เข้าใจเลยกูรีวิวตรงนี้แม่งเลยผลพิษนะครับมันบินไม่ได้ใช่ป่ะวะบินได้ป่ะวะเฮ้ยเย้เลยเนี่ยเอ้าเฮ้ยตัวโคตรเท่สกีโคตรเท่อุ้ยเฮ้ยไอ้เธอโคตรเท่เฟี้ยวจังวะมันคืออะไรอ่ะมันเหมือนเสกงูขึ้นมาปะเนี่ยครับตรงนี้เลยแล้วก็ให้งูมันตีซะลูกพ่อนี่ไงโอ้เวลาใครโดนพิษก็จะเผาใช่ไหมโอ้ทำไมพิษมันเบาจังวะเฮ้ยมันอัพอะไรวะนี่สเตตมันนี่อ๋อโหโคตรเบาเลยแบงนี่คือเอาเวกเลยใช่ไหมอุ้ยเอาดิอันนี้แรงอ่ะกดตีได้ด้วยอ่ะดิโอ้ดิสกิลกูแทนที่จะรีวิวสกิลนี้สกิลสุดท้ายโอ้โหแรงก็เคียแล้วทำไมไม่แรงเลยอ่ะตีแม่งทำไมมันไม่แรงเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อสกิลมันเน้นทำพิษมากกว่านะครับเน้นเบิร์นง่ายเลยแต่มันไม่เน้นแรงอ่ะก็งงว่ะทำไมไม่เน้นแรงวะช็อกโกสโตบริการกดผลบล็อกฟุตเลท8และกดเกมพาสเลท8และยังมีบริการเติมโลบัคแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัคนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบัคนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแบบออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแบบต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับเฮ้ยอันนี้คือสกิลแซดแต่ครับว่ากูรีวิวมั่วแล้วมารีวิวใหม่ดิตั้งแต่แรกสกิล E ก่อนอื่นก่อนรีวิวนะครับถ้าน้องอยากให้พี่ทำแบบว่าเอาผลนั้นผลนี้มาวีเอสกันใน King Legacy ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์พี่ด้วยเพราะพี่เนี่ยจะถึง 100,000 แล้วครับกูโคตรเบื่อเลยแบบ 90,000 ซับนี่โคตรเบื่อผมอยากถึง 100,000 แล้วอ่ะครับทุกคนไม่กดให้พี่สักทีคืออะไรวะแบงค์ฮะก็ว่ากูทิ้งความบ้าไปดีกว่าความบ้าความเกลียดให้มันอยู่แค่บล็อกฟุตพอเกมอื่นนิ่งๆโอเคครับเริ่มที่สกิล E ครับก็เป็นงูพิษนะก็ไม่ค่อยแรงอ่ะเผาเข้าทีละ170ครับแต่มันไม่ค่อยแรงหรือว่าบอทเอ้ยไอ้บอทตัวนี้มันถึกวะแล้วผมว่าบอทตัวนี้ถึกนะมันตีค่อนข้างที่จะตียากนะครับถ้าตีคนเดียวอ่ะเนี่ยขนาดถูกลาดผมเวลตันแล้วเนี่ยเออดูผมจะกดสกิลต่อไปนะครับก็คือสกิล B มันไม่ได้วะเอาสกิล Z ก่อนแล้วกันสกิล B ไว้ทีหลังมึงรีบเหรอนี่ครับสกิลนี้ก็เป็นการโยนพิษออกจากมือเหมือนว่าเข้าทีละเท่าไหร่วะกูก็ไม่ได้ดูเอามาไปแล้วแต่สแต็กละกันนะครับถ้าทุกคนแบบแต่ผมว่าทุกคนก็จะอัพประมาณนี้แหละเนี่ยคือสแต็กที่อัพนะก็ประมาณนี้แหละกูว่านะมันทำดาเมจมั้ยเนี่ยกูถามจริงเหอะไอสัตว์กูดูไม่ทันเลยแม่งมันดูสกิล X เฮ้อโอ้กูตายไม่นะ
ไม่นะทันยาแป๊บเป็นรุ่น PUBG ก่อนเกือบตายแบงทันยาทันยาเอาง่ายผมก็ซุ่มเล่นนะครับเกมนี้แต่พี่แค่ไม่บอกทุกคนนะครับเพราะพี่ซุ่มเล่นนะสกิล X คืออะไรวะเมื่อกี้ฟึบเป็นการปล่อยมังกรไปนะครับสกิลค่อนข้างที่จะไม่ไกลเท่าไหร่แต่ก็ไกลอยู่สรุปไกลหรือไม่ไกลมันไม่ไกลแล้วกันมันไม่แหลกอ่ะเฮ้ยกูตังยิดทำไมมันไม่แหลกวะมันเป็นสกิลที่เพิ่งเอามาใหม่ไม่ใช่หรอสกิล C ไปดิเฮ้ยเป็นมังกรเหมือนเดิมครับแต่ตัวใหญ่กว่าเดิมแค่นั้นเองไม่แองเพื่ออะไรนี่หรือบอสตัวนี้มันถึกวะบอสตัวนี้มันถึกดีกว่าถ้ามันไม่ถึกโอ้โหกูไม่ไหวละมาเดี๋ยวเวลาแปลงร่างฟึ่มนี่ครับนี่คือสกิล V นะครับหรือสกิลดีมอนโอ้โหแม่งกูตายกูจะตายได้ไงนี่เฮ้ยมันไปได้ไงนี่เอาเหรอนี่ไงตายไปซะอูไม่ตายนี่ไงตายไปซะไอ้ไก่โอ้โหแม่งโคตรถึกบอสมันโคตรถึกตียังไงก็ตีไม่ตายทำอุปกรณ์ก่อนวัยรุ่นก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยแรงนะครับสำหรับพี่แล้วมันดูเฉยๆมากเลยดูดิไม่ค่อยแรงอ่ะเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเป้านิ่งนะครับตอนใช้สกิลมันสกิลกูไม่ถึงเลยเมื่อกี้เฮ้ยแม่งสกิลนี้ดูมันดาเมจเบิร์นนะครับแต่ก็ถามว่าผลไฟเบิร์นแรงกว่านะพูดตรงเลยสำหรับผมนะดูดิลาดกูยังเบิร์นแรงกว่านี้อีกอะแม่งอุ้ยกูตายนี่ไงเอาหรอฮะเอาหรอทำอุปกรณ์ก่อนคืออะไรอ่ะกูจะแตกแล้วเฮ้ยบอสมันโกงพูดกูหาตัวอื่นใช่ไหมตัวไหนวะใกล้ๆเท่านี้ผมไม่รู้ว่าบอสตัวนี้มันถึกไปหรือเปล่านะแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงนะสำหรับผลพิษกูไม่รู้ว่ามันอัปเดตมาจริงหรือเปล่าทำไมมันไม่ค่อยแรงถ้าเป็นบล็อกฟุตเนี่ยผลเลยที่เข้ามาใหม่มันค่อนข้างจะโกงนะครับแต่คิงเลกาซี่ไม่น่าจะใช่อย่างนั้นพอบิ๊กบอยเขาน่าจะใส่ใจผู้เล่นสายฟรีมากกว่าอันนี้สำหรับผมนะกูพันยายาวเลยแม่งโคตรแรงผลพิษไม่ได้ช่วยแทนที่มันแปลงร่างแล้วมันจะถึกขึ้นด้วยดูดิมันไม่ได้ถึกขึ้นเลยแต่มันหรือถึกขึ้นวะนี่ไงกูตายบัดสะใจพวกมึงยังไหลไก่มันถึกขึ้นไหมวะตอนแปลงร่างไหนลองดูดิถึกขึ้นอยู่นิดนึงเพื่อนิดนึงถึกขึ้นนิดนึงไปลูกอสรพิษพี่จะคอมโบมันแตกแป๊บเดียวทุกคนตีมันสิโง่นี่โอ้ตอนแปลงร่างใช้สกิลมันเป็นอีกแบบนึงนี่ว่าเฮ้ยมันแรงขึ้นว่ะเฮ้ยโอ้เข้าใจแล้วกูโง่ตั้งนานไหมตอนแปลงร่างใช้สกิลมันจะแรงขึ้นนะครับนี่ไงโอ้โหกูรีวิวตั้งนานเพิ่งเข้าเรื่องตายไปใช้ไก่ตายดินั่นแหละสวยโอ้โหกูเกือบแตกโอ้ดีครับตอนแปลงร่างใช้สกิลมันก็สกิลมันจะแรงขึ้นเหมือนว่ามันแรงขึ้นแล้วก็วงกว้างขึ้นแล้วก็สีเปลี่ยนนะครับโคตรเท่อันนี้คือสิ่งที่มันเอาเข้ามาใช่ไหมนี่ลองกูจะระเบิดตัวเองเพื่อแม่งเกือบแตกดูสกิลนี้ก่อนเอสดูสกิล E ดิงูตัวใหญ่ขึ้นไหมวะเอาต่อแปลงร่างใช้สกิล E ไม่ได้หรอดูสกิลนี้ยูซึนโอ้แม่งแล้วมึงเอามาเพื่อเบคสงสัยเบคบอยน่าจะลืมใส่นะครับผมว่าอัปเดตต่อไปก็น่าจะมีเข้ามาแหละสกิล E ตอนแปลงร่างใช้ไม่ได้เพื่ออะไรนี่แล้วก็สกิล B ทำได้ไหมก็เหมือนเดิมครับสกิล B แต่ระยะก็กว้างขึ้นแล้วก็น่าจะแรงขึ้นด้วยว่าโหโกงว่ะโกงว่ะเอาเรื่องว่ะแต่ PVP ไม่น่าได้นะผมว่าผลเนี้ยน่าจะไปฟาร์มได้ซะส่วนใหญ่สกิล C กูใช้ไม่ได้อีกเอาคืออะไรนี่เอาแป๊บกูงงมึนตึ๊บไปหมดแล้วตอนนี้เอาเพื่อสกิล C ใช้ไม่ได้ทิปเปิลไฮด้าต้องเป็นงู3ตัวนี่อ๋อนี่ไงมันต้องอยู่ใกล้ๆเป้าหมายเป้ามันถึงจะโดนกูเข้าใจละอย่ามาใกล้กูอีดอกมาเดี๋ยวมึงจะไฟกับกูเหรอฮะอันนี้ไฮด้าทิปเปิลไฮด้าคือตัว C แต่งูออกตัวเดียวแปะโอ้โหแม่งสกิลไม่ถึงเบ้งอันนี้คืออะไรนี่คูดาวเฮ้ยมันแปลงได้นานอยู่นะเนี่ยแล้วงูออกตัวเดียวไหนบอกทิปเปิลไฮด้าอ๋อมันเผาผ่านครับดาเมจดาเมจมันออกผอผ่านซะส่วนใหญ่ไม่ได้แรงแบบตุ้มเดียวแตกเลยนะครับเหมือนพวกผลอื่นๆเนี่ยก็ถือว่ายังไงดีวะสำหรับพี่เฉยๆมากเลยนะครับเพราะว่ามันนี่อ่ะตัววีใช้ไม่ได้อีกแล้วกูตายอีกแม่งไอ้สัสใกล้เอ้ยมันไม่ได้กว้างขึ้นนี่ว่าตอนใช้ตัวบีอ่ะมันก็เท่าเดิมแต่แค่มันเปลี่ยนสีเฉยๆดาเมจก็น่าจะแรงขึ้นนะสำหรับผมเพราะว่ามันควรบัฟดาเมจนะถ้ากดแบบสกิลเนี่ยอย่างเงี้ยมันควรจะบัฟดาเมจนะครับน่าจะบัฟแหละบิ๊กบอยละ
เออความโกงแต่ว่าลงดันไม่น่าจะดีนะครับผลเนี้ยเพราะว่ามันลงดันไม่น่าจะได้นะเพราะมันแบบมันยังไงวะได้แหละแต่มันก็น่าจะทำดาเมจไม่สู้พวกผลมังกรนะครับเพราะว่าผลมังกรจะลงดันดีกว่านะสำหรับผลสำหรับพี่แล้วนะครับหรือว่าตีเจ้าทะเลอย่างเงี้ยก็ไม่สู้ผลที่มันแบบเป็นผลฟินิกผลฟินิกตีเจ้ามังกรดีนะตีเจ้ามังกรคืออะไรวะตีเจ้าทะเลดีนะผมฟินิกเพราะมันฮิลได้แล้วก็บินเร็วด้วยนะครับแล้วก็สกิลแบบเบลนดาเมจนะครับแล้วก็โอเคสำหรับนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะครับKing Legacyพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับช่วงนี้ก็กำลังฟาร์มให้เวลมันตันอยู่แล้วก็กำลังหา3ดาบอยู่นะครับเป็นว่าใครที่อยากให้พี่กลับมาคัมแบ็กวงการ Legacy นะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ถึง 100,000 Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดี